รองการชานแนลแมเนเจอร์ซึ่งจะรวบรวมเฉพาะโรงแรมในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่อยู่ซึ่งโรงแรมที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มนะครับไทยทูท็อปนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้โรงแรมในประเทศไทยสามารถมานำสินค้ามาวางในแพลตฟอร์มได้ทำไมต้องใช้ไทยทูท็อปเพราะว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับผู้ประกอบการขายสินค้าทางออนไลน์8ปีที่แล้วมีเว็บไซต์ที่ต้องขายผ่านระบบอยู่ไม่มากนะครับต่อมา5ปีที่แล้วมีเว็บไซต์เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับโรงแรมจำเป็นจะต้องเอาราคาสินค้าไปฝากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเป็นการขายมันทำไม่ทันถูกไหมครับปัจจุบันมีเว็บไซต์ OTA หรือเว็บไซต์ B2B ที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มมากกว่า 6,000 เว็บไซต์ที่ขายประเทศไทยดังนั้นโรงแรมไม่มีโอกาสนะครับที่จะทำงานลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นไทยทูท็อปคือทางออกนะครับ1เพิ่มการขายขยายตลาดอันนี้คือออบเจคทีฟหลักของโครงการไทยทูท็อปคือต้องการให้ผู้ประกอบการโรงแรมตั้งแต่0ดาวจนถึง5ดาวสามารถเอาสินค้ามาวางขายได้แล้วทางซิปป้าร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวช่วยโปรโมทแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการรู้จักแพร่หลายนะครับแทนที่เขาจะต้องไปซื้อที่อื่นเนี่ยเขาสามารถซื้อตรงกับผู้ประกอบการได้เลยนะครับในการแก้ไขข้อมูลห้องพักเนี่ยมาที่ไทยทูท็อปที่เดียวนะครับก็สามารถจะอัปเดตข้อมูลทั้งหมดยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ระบบออนไลน์นะครับมีหลายค่ายหลายที่ก็มีราคานะครับเมื่อมาที่ไทยทูท็อปนะครับกรอกราคาที่ไทยทูท็อปที่ท่านต้องการจำนวนห้องที่ท่านต้องการอัปเดต1ครั้งระบบไทยทูท็อปจะส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปทุกเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อนะครับก็คือเป็น Single Point Service นะครับนี่คือไทยทูท็อปนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นไม่เกิน5วินาทีครับทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนแปลงตามที่โรงแรมต้องการให้เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างห้องพักเนี่ยมี14ห้องนะครับแต่ละเว็บไซต์ที่โรงแรมเอาห้องไปขายนะครับเมื่อมีลูกค้ามาจองที่โรงแรมจะเป็นผ่านโทรศัพท์ผ่านแฟลชบล็อกอินก็ตามแต่เมื่อโรงแรมทำการตัดห้องขายเรียบร้อยแล้วไทยทูท็อปก็จะเอาห้อง3ห้องนั้นเข้าไปอัปเดตจากอเวนทอรี่ระบบต่างๆนะครับมันก็จะถูกต้องนะครับอันนี้คือภาพรวมของไทยทูท็อปนะครับผมครับขอบคุณครับก็เข้าใจว่าจริงๆในรายละเอียดก็จะมีเยอะนะครับซึ่ง